สวัสดีค่ะพบกับดร.พรประภาศรีราพรนะคะในรายวิชา BL 305นะคะณจุดนี้เนี่ยคือหน่วยที่9แล้วนะคะแล้วก็เทปนี้เราจะพูดกันถึงในเรื่องของการจัดตารางเวลาทีนี้มันก็จะมีปัจจัยบางอย่างที่มันเป็นสตอรี่อะเนาะว่าเวลาทำงานหน้างานจริงแล้วเนี่ยมันจะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากข้อจำกัดของปัจจัยและแวดล้อมอะไรบ้างเราจะเรียนกันแค่ผิวๆในเรื่องของเส้นทางจากนั้นเราจะมาตั้งโจทย์เมื่อเราไปเจอปัจจัยที่อยู่ท้ายบทจะทำยังไงเราก็จะคุยถึงตรงนั้นในช่วงท้ายนะคะค่ะแล้วเรามาเริ่มในเรื่องของการจัดเส้นทางเดินรถกันเลยนะคะลักษณะของปัญหาที่เราต้องตัดสินใจก็อาจจะเป็นได้ว่าแต่ละวันต้องส่งสินค้าให้ลูกค้าหลายรายบางรายก็เยอะบางรายก็น้อยบางรายก็ไกลบางรายก็ใกล้มันก็จะมีข้อจำกัดหลายเลยให้เราต้องเผชิญกับมันไปให้ได้นะคะลูกค้าแต่ละรายต้องการจำนวนสินค้ามากน้อยที่ต่างกันเราจะต้องมีคำถามเหมือนเวลาอาจารย์สอนว่าถ้าจะทำธุรกิจเนี่ยเราต้องมี 5W1S ใช่ไหมคะคำถามสำหรับการขนส่งก็เช่นกันเวลาเราจะจัดเส้นทางเดินรถเราจะต้องถามคำถามพวกนี้ก่อนเช่นต้องใช้รถกี่คันจึงจะส่งสินค้าได้ครบถ้วนต้องเอารถคันไหนไปส่งให้ใครบ้างแล้วก็ลำดับการส่งของอย่างไรทำยังไงให้ต้นทุนการขนส่งต่ำที่สุดนะคะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องของราคาวัตถุดิบแล้วนะคนละเรื่องกันแล้วนะอันนี้เรื่องการใช้เส้นทางแล้วก็คมนาคมเนี่ยให้ไปทั้งกลับให้เรียบร้อยในแต่ละจ็อบจะเป็นเรื่องนั้นนะคะโดยไม่เกี่ยวข้องกับว่าต้นทุนมันจะต้องเป็นต้นทุนวัตถุดิบตรงนี้มันเป็นการขนส่งล้วนๆนะคะเราจะจัดเส้นทางแรกเลยนะคะก็คือกรณีที่มีคำสั่งซื้อ1รายเท่านั้นเป็นไงคะครั้งเดียวตำแหน่ง A ก็คือจากบริษัทไปส่งให้ลูกค้า A จากลูกค้า A กลับไปหาบริษัทวนลูปกันได้อย่างนี้เลยนะคะเป็นเส้นทาง1เส้นทางนั่นเองค่ะก็มีเพียงเส้นทางเดียวที่เป็นตัวเลือกเพราะฉะนั้นเส้นทางที่เป็นไปได้ก็มีแค่เส้นเดียวนะคะหมายถึงทั้งไปทั้งกลับนะทีนี้มาดูถ้าเกิดเป็น2รายพร้อมๆกันจะทำยังไงเรามีบริษัทรายนึงนะคะมีลูกค้าเป็นลูกค้า Aเราจะส่งให้1เที่ยวดูตามนะคะและตรงนี้ทีมงานต้องขอว่าโฟกัสที่ลูกศรนะคะบริษัทไปหาลูกค้า B นะคะและกลับบริษัทเป็นคนละคันกันและลูกค้าจากอันนี้คือบริษัทแรกจะมีลูกค้าแค่2รายบริษัทที่2นะคะก็จะมี A เหมือนกันลูกศรกลับไปแต่ A ไม่กลับA ทำไมคะ A เอาสินค้าส่งต่อให้ลูกค้า B ก็ได้ด้วยโดยที่บริษัทไม่ต้องไปเองแล้วก็ไม่ต้องวนกลับไปรับ2เที่ยวนึกออกไหมคะแล้วก็มาถึงตัวอย่างต่อไปก็คือจาก B ไปบริษัทกลับเข้าไปเนี่ยยังไงก็ต้องเอารถเข้าเก็บบริษัทเรานะคะอันนี้เราดูว่าเราเองเนี่ยเป็นบริษัทขนส่งนะคะแล้วก็ตัวจุดหมายเนี่ยเป็นลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นรถของบริษัทเรามันก็ต้องกลับบริษัทเราถูกไหมคะแล้วก็บริษัทอีกครั้งหนึ่งนะคะจะไปส่ง B ก่อนแล้วค่อยส่ง A ก็ได้ถ้า B อยู่ใกล้กว่าแล้วค่อยไปส่ง A และ A ก็เอารถกลับบริษัทด้วยนะคะอันนี้ง่ายไหมคะง่ายเรามาดูอีกถ้าในกรณีมีคำสั่งซื้อสินค้า2รายก็คือ A B C มี13เส้นทางที่เป็นไปได้มีเส้นทางการขนส่งที่เป็นไปได้มากมายเลยและทีนี้เราลองดูนะคะว่าเส้นทางที่เราจะไปส่งลูกค้าเนี่ยมันต้องมีข้อจำกัดอะไรที่มันทำให้เราต้องแก้ปัญหาบ้างเราก็เลยหยิบยกเอามาในส่วนของ Potter Five Force Model นะคะ Five Force Model Force Process นะคะเพราะมี5อัน Process ก็คือแรงดันหรือแรงกดดันที่มีด้วยกันแล้วทำให้เราเนี่ยต้องยอมในอำนาจต่อรองของสเต็กโฮลเดอร์รอบข้างเราเช่นอันนี้ต้องขอสอนเป็น power เป็นไฟฟอร์สโมเดลก่อนนะคะเช่นถ้าเรามี
ตัวเราเองอยู่ตรงนี้แล้วตัวเราเนี่ยล้อมรอบไปด้วยธุรกิจเดียวกันมาเป็นคู่แข่งขันกับเราเราก็จะเห็นกันซึ่งหน้าแต่วันใดที่มีคู่แข่งขันรายใหม่กระโดดข้ามหัวเราลงมาเราจะพบว่าอ๋อ potential แปลว่าที่มีอิทธิพล entrant ก็คือผู้เข้ามาใหม่ก็คือคู่แข่งขันรายใหม่ที่กำลังจะกลายมาเป็นเพื่อนบ้านในอุตสาหกรรมเดียวกันกับเราแต่เขาไม่ใช่เพื่อนบ้านที่ดีแล้วสิคะเขาเป็นคู่แข่งเรานั่นเองค่ะยิ่งเข้ามาใหม่ยิ่งได้เปรียบนะคะเพราะเขาก็จะมีอะไรใหม่ๆเสมอทีนี้นะคะมออาจารย์นะคะตรงนี้เนี่ยที่ตัวเนี่ยก็คือตัวเราอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วก็เราเป็นหนึ่งในนั้นเรารอบล้อมด้วยคู่แข่งมากมายวันใดที่มี potential entrant พุ่งเข้ามากลายเป็นคู่แข่งขันรายใหม่ในตลาดเดียวกับเราเราก็จะพบว่าเราจะต้องลำบากแล้วก็มีปัญหาละอ่ะแล้วทำมือตามอาจารย์นะถ้าทำตามอาจารย์ได้เนี่ยแสดงว่าไม่ต้องอ่านไม่ต้องท่อง Firefox model แล้วสามารถอยู่ในหัวได้เลยอ่ะถ้าโบกอย่างนี้ล่ะถ้าโบกจากข้างซ้าย supplier ล่ะคะเวลาเข้ามาเนี่ยมันเปรียบเสมือน input process และ output เพราะฉะนั้น input ค่ะเข้ามาเข้าจากไหนเข้าจากแหล่งวัตถุดิบก็คือนำวัตถุดิบเป็นซัพพลายเข้ามาที่ตัวเราตัวเราคือเจ้าของบริษัทหนึ่งในอุตสาหกรรมนั้นแล้วตัวเราเนี่ยก็เอาวัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบเนี่ยมาผลิตแต่ทีนี้ถ้าผู้จำหน่ายวัตถุดิบเขาขึ้นราคาของเราก็ต้องปรับราคาขึ้นตามของแต่ถ้าเราปรับไม่ได้ความยุ่งยากและแรงกดดันจะอยู่ที่เรานั่นก็คือมีอำนาจการต่อรองจากซัพพลายเออร์สูงทำให้เราเครียดเป็นแรงกดดันทางหนึ่งยังไม่พอเราทำของเสร็จแล้วโปรเซสเราเสร็จแล้วสมมุติตรงนี้ที่เราอยู่เป็นโรงงานของเราบริษัทของเราตรงนี้คือสิ่งที่เราทำประจำทุกวันได้เอาต์พุตเป็นอะไรได้เอาพุทธเป็นสินค้าขายแต่จะขายเป็นล็อตใหญ่ๆและตรงนี้แหละการขนส่งและเส้นทางมันจะเกิดขึ้นตาม input process output จำง่ายๆเช่นซัพพลายเออร์เนี่ยก็กำลังจะต้องส่งของมาให้กับเราในบริษัทเราบางทีเราก็ต้องเอารถของเราเนี่ยไปหาซัพพลายเออร์แล้วก็วนรถกลับมาเอาของมาส่งเพราะฉะนั้นการวน1 2ก็คือเหมือนเมื่อกี้เลย1บริษัท1ซัพพลายเออร์ก็คือ1ลูกค้าไปเอามานะคะรอบ1เสร็จแล้วส่งถ่ายไปที่บายเออร์ก็ไม่ใช่ปลีกย่อยนะบายเออร์ก็คือเป็นรีเทลลิ่งหรือรีเทลที่แปลว่าค้าปลีกก็จะไปร้านต่างๆร้านพวกนี้แหละคือไม่เป็นดีลเลอร์ของเราก็เป็นฝ่ายขายของเราถ้าเราทำเองยี่ห้อเราเองแสดงว่าของเราเนี่ยทำไมคะก็จะต้องเอารถตัดเนี่ยไปส่งให้ขายหน้าโชว์รูมเอารถบริษัทเนี่ยไปส่งกลับมาเอารถมาเก็บนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้อีกอันนึงที่ขาดไม่ได้เพราะเมื่อกี้นับแล้วเนี่ยมีกี่อันละคะมีตัวเราซ้ายมือ2ขวามือ3กระโดดลงมา4สุดท้าย5คือ substitutes นะคะ substitutes ก็คือสินค้าทดแทนถามว่าอะไรเป็นสินค้าทดแทนของข้าวบ้างบางคนก็จะเอ๊ะถ้าไม่มีข้าวหรอขนมปังมั้งหรืออะไรดีหรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมั้งใช่ไหมถ้าข้าวแพงอ่ะตอนนี้เราใกล้สงครามโลกครั้งที่3แล้วนะรู้ไหมที่จัดรายการอยู่นี้แล้วก็ถ้าเราดูอาจารย์ในอนาคตเนี่ยถึงตอนนั้นเราจะเกิดอุทกภัยหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วนะแต่ตอนนี้มันกำลังจะใกล้สงครามโลกครั้งที่3กำลังจะเกิดใช่ไหมเราก็ต้องคิดเลยว่าเฮ้ยถ้าอาหารขาดแคลนคนจะกินอะไรแทนข้าวได้บ้างแล้วถ้าเราเนี่ยเป็นห้างไม่ใช่ห้างเป็นมาบุญครองยี่ห้อข้าวสารนะไม่ใช่มาบุญครอง MBK ที่สยามไม่ใช่นะอันนี้คือมาบุญครองข้าวมาบุญครองเนี่ยแพงหายากแล้วทำยังไงเกิดอุทกภัยน้ำท่วมปลูกข้าวได้ยากมากเลยไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่จะตุนอาหารเนี่ยก็ต้องตุนเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตุนเป็นขนมปังเครกเกอร์
ตุนเป็นอย่างนี้ค่ะเหมือนของที่เราอยู่ในหอกันทุกวันเราควรจะนึกออกมันสามารถแทนข้าวได้เขาเรียกว่าบะหมี่เลยนะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นสินค้าทดแทนของอะไรคะของข้าวใช่และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยังเป็นดัชนีชี้วัดอีกด้วยว่าอันนี้นะถ้าตอนไหนก็ตามที่เศรษฐกิจไม่ดีดัชนีอย่างหนึ่งคือยอดขายมาม่าพุ่งขออภัยที่พูดชื่อยี่ห้อมาม่าแฟบกันไรอะไรเงี้ยมันก็ต้องพูดชื่อยี่ห้อหรือเปล่าเนาะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าอ๋อคนที่เป็นข้าวมาบึงคลองเนาะแล้วก็ข้าวตาหงไทยกำลังเข้ามาทีหลังแล้วก็เข้ามาเป็นคู่แข่งขันที่น่ากลัวนะคะข้าวหงไทยซึ่งบาบุญคอมมีสมัยอาจารย์เด็กๆเลยนะบาบุญคอมมีมาก่อนอ่ะเสร็จแล้วซัพพลายเออร์ก็คือโรงสีเอาข้าวมาให้พอผลิตแพ็คใส่ถุงเรียบร้อยคัดข้าวเรียบร้อยเอาไปส่งให้โลตัสกับบิ๊กซีขายเพราะฉะนั้นเป็นไงคะเราจะพบว่าเส้นทางของเราเนี่ยจะมีซ้ายเป็นซัพพลายเออร์ขวาเป็นไบเออร์นะคะแล้วก็ substitute กับ potential entrant หรือว่าคู่แข่งขันรายใหม่เนี่ยอาจจะเข้ามาอยู่เป็นคู่แข่งขันเราและ substitute อาจจะวันหนึ่งอาจจะเปลี่ยนจากทดแทนเป็นแทนที่เลยก็ได้ก็พึงระวังนะคะในforce ทั้งหมดที่มีในตัวเองแล้ว1แล้วก็บนล่างซ้ายขวาอีก4เป็น5เป็น5 forces model นะคะมีข้อจำกัดนะคะที่อะไรบ้างถ้าแปลให้ตรงตัวเมื่อกี้ไม่ได้ใส่ภาษาไทยไว้ให้ก็จะทวนอีกรอบนะคะว่าเป็นข้อจำกัดในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันรายใหม่นะคะอันนั้นที่อาจารย์บอกว่าคนที่เข้ามาใหม่นะคะ new entrant ก็ได้นะคะความรุนแรงของสภาวะแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันก็คือเมื่อกี้ที่อยู่ตรงกลางตัวเราสินค้าหรือบริการที่ทดแทนกันได้ก็อยู่ข้างล่างที่เราต้องเหยียบมันไว้ให้มิดเลยนะเหยียบมันไว้ให้มิดเลยนะเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าคือถ้าเขาสามารถกลายเป็นแทนที่นะวันใดวันหนึ่งวันที่เขาวันใดที่เขาสามารถแทนที่เราได้เขาแทนเลยนะเขาทำ copy and เขาไม่ทำ R&D แต่เขาทำ copy and D ก็คือ copy and development แล้วขายเลยเป็น C&D อันนี้ dark side นะคะเป็นเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายนะคะต่อมาการมีสินค้าทดแทนไปแล้วนะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าเราต้องเหยียบเอาไว้อย่าให้เขามาแทนเราได้จากนั้นก็คืออำนาจการต่อรองที่อยู่ในเส้นนี้เลยค่ะคือซ้ายซัพพลายเออร์นะคะและขวาบายเออร์ก็คือซัพพลายเออร์คือใครคะคืออำนาจต่อรองของผู้ซื้อภาษาอังกฤษใช้ว่า the bargaining power of buyerbargaining แปลว่าการต่อรองนะคะส่วนอำนาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบนะคะก็คืออะไรนะอำนาจต่อรอง bargaining นะคะก็จะเป็น the bargaining power of supplier suppliers นะคะโอเคก็จะมี2อันที่เราจัดเส้นทางได้แต่เป็น2อันที่เราอาจจะทะเลาะกับเขาไปแล้วบางอย่างก่อนหน้าจะเอาของไปส่งเขานะคะทีนี้ถ้าปัจจัยที่กระทบมันอยู่ในเส้นนี้เราพอจะเดาได้แต่ถ้าปัจจัยที่มากระทบมันเป็นปัจจัยภายในของเราเองมีแต่ตัวเราเองเท่านั้นที่ทราบดีว่าภายในของเราแกร่งตรงไหนอ่อนตรงไหนเพราะฉะนั้นเราก็มีการพูดถึงแมคเคนซี่ไปในบทที่8ค่ะและอาจารย์สัญญาไว้ว่าแมคเคนซี่ 7S นะคะโมเดลนี้จะนำมาฝากแล้วเราได้พูดถึงชื่อนี้ไปแล้วในบทที่8นะคะเราก็เริ่มดูกันเลยค่ะนั่นก็คือถ้าเราเป็นบริษัทที่เป็นของเราเองแล้วพนักงานอยู่กับเรามายาวนานเนี่ยแน่นอนว่าแชร์แวลูมันต้องเกิดขึ้นแน่อาจารย์ขอพูดเป็นภาษาไทยนะแวลูเฉยๆนะไม่ต้องยูนะแชร์แวลูก็คือข้อค่านิยมองค์กรที่เป็นข้อที่เราเป็นสเตอริโอไทป์ก็ว่าได้คือคนที่อยู่องค์กรนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกันเพราะถ้าเกิดลักษณะคอนทราสต์กันมากแล้วก็สุดโต่งไปคนละขั้วก็ตีการทำงานด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นองค์กรที่อยู่มาเก
กิน25ปีเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าพนักงานที่อยู่กับองค์กรมาเกิน25ปีเนี่ยเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวใจเป็นความผูกพันองค์กร engagement ที่สูงมากแล้วก็อยู่กันแบบล้างสมองเหมือนว่าเป็นค่านิยมของเขาเองกับค่านิยมขององค์กรมันตรงกัน 100% น่ะแล้วค่านิยมมันจะไม่ใช่ค่านิยมอีกต่อไปมันจะเป็นวัฒนธรรมองค์กรทําให้ใส่เสื้อก็คล้ายกันทําให้ทานข้าวก็คล้ายกันความชอบก็คล้ายกันมีกิจกรรมฮ็อบบี้หรือว่ากีฬาต่างๆก็คล้ายกันประมาณนั้นนะคะหรือชอบในสิ่งเดียวกันนะคะทีนี้คนในเท่านั้นที่รู้และประเมินจากปัจจัยภายในด้วยโมเดลนี้ได้คนในเท่านั้นที่รู้ว่า McKinsey 7S นั้นคืออะไรสำหรับเรามาดูกันเลยนะคะ Share Value ก็ค่านิยมองค์กรขอชี้ไปที่ Structure นะคะอันนี้คือโครงสร้างองค์กรนะคะส่วนอันนี้คือกลยุทธ์ค่ะ strategy และอันนี้คือ skills ก็คือทักษะของใครทักษะของคนในองค์กรนะคะหรือบุคลากรในองค์กรทั้งหมดนั่นเองค่ะส่วน staff นะคะ staff ก็คือเมื่อกี้แหละค่ะแต่ว่าเมื่อกี้อันนี้เป็น skill ของ staff มันก็เป็นเรื่องของ staff เหมือนกันแต่เป็นเรื่องของทักษะแต่ถ้าเป็นเรื่องนอกเหนือจากทักษะก็คือ staff ในลักษณะว่ามีความเก่งกาจทางด้านไหนแล้วมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรสตาฟด้วยกันเท่านั้นที่ทำงานร่วมกันแล้วจะประเมินได้เราก็จะมีการประเมินกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อันนี้ก็คือสไตล์ของใครคะบางคนบอกสไตล์ของบริษัทไม่ใช่อันนี้คือสไตล์ของลองคิดดูสไตล์ของผู้จัดการค่ะเมเนเจอร์หรือผู้บริหารในองค์กรเนี่ยมีสไตล์คล้ายๆกันทั้งระดับสูงระดับกลางและระดับล่างคล้ายๆกันแหละสไตล์นี้ที่เขาจะเอาไว้ควบคุมและสั่งการเราเนี่ยมันเป็นสไตล์แบบไหนเป็นแบบพี่สอนน้องหรือว่าเป็น on the job อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่นั่นคือคำลักษณะของสไตล์ที่พบในโมเดลนี้อย่าเข้าใจผิดว่าเป็นสไตล์การแต่งตัวนะไม่เกี่ยวอันนี้คือซิสเต็มค่ะซิสเต็มก็คือระบบคอมพิวเตอร์ที่เข้ามาใช้อย่างที่อาจารย์ใช้ก็จะเป็นระบบทางไกลใช่ไหมที่จะออกเกรดอันนั้นแหละซิสเต็มนั้นนะคะแล้วก็ซิสเต็มของทั่วไปที่ใช้ในการออกเกรดก็คือวิชเนสนะคะที่อาจารย์ใช้ออกเกรดพวกเราทางไกลทุกคนด้วยแหละแต่ว่ามันคนละแพลตฟอร์มกันเท่านั้นเองอ่ะมาดูกันว่าถ้าเราประเมินจากภายในเราจะได้อะไรบ้างนะคะกลยุทธการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารตอบคำถามที่สำคัญก็คือองค์กรเราอยู่ที่ไหนในขณะนี้เราอยู่ตำแหน่งไหนนะคะองค์กรเรามีเป้าหมายว่าจะไปอยู่ที่ไหนในอนาคตอันใกล้พันธกิจคืออะไรคือมิชชั่นพันธกิจควรเป็นอย่างไรมิชชั่น1 2 3 4และใครเป็นผู้รับบริการของเราก็คือใครคือลูกค้าเรานั่นเองการประเมินแบบนี้การบริหารเชิงกลยุทธ์จะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะเพราะว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์เนี่ยจะช่วยให้องค์กรกำหนดและพัฒนาข้อได้เปรียบในการแข่งขันเขาเรียกว่า competitive advantage ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันขึ้นมาได้นะคะแล้วก็เป็นแนวทางที่บุคคลภายในองค์กรรู้ว่าจะใช้ความพยายามไปในทิศทางใดที่จะให้ประสบความสำเร็จโครงสร้างองค์กรก็เหมือนกันมีโครงสร้างแบบไหนบ้างเราจะไม่เจาะลึกไปขนาดนั้นแต่โครงสร้างองค์กรก็มีผลต่อการจัดรูปแบบการจัดส่งแล้วก็เส้นทางการเดินรถเช่นกันเช่นไปคนในองค์กรที่โครงสร้างองค์กรเป็นแบบแบนแบบแบนก็คือไม่ค่อยมีลำดับขั้นมากมายแต่ถ้าเกิดแบบยาวๆทางดิ่งยาวๆลงไปแสดงว่าขั้นสูงสุดลงมาขั้นรองขั้นกลางขั้นล่างขั้นต่ำมันก็จะเป็นสายโซ่ยาวลงมาลักษณะของโครงสร้างองค์กรก็บอกได้ว่า low span span สะกดอย่างนี้นะคะ S P A N span low span ก็คือจำนวนคนหรือขนาดในองค์กรน้อยน้อยก็มักจะเป็นแบบ flat ก็คือแบนๆก็คือชั้นเพื่อนชั้นเพื่อนชั้นเพื่อนชั้นหุ้นส่วนนั่งอยู่ฟลอร์เดียวกันเป็นบริษัทสตาร์ทอัพเล็กๆที่สามารถflexible ได้สูงก็คือมีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็ประหยัด
เคลียวลมมีความลีนอยู่ในตัวแต่ถ้าเกิดเป็นบริษัทที่ไฮเออร์คีเยอะเหลือเกินหมายถึงไฮเออร์ราคีที่แปลว่าลำดับขั้นของการปกครองที่มักจะเกิดกับราชการแต่ในยาพวกนั้นเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากสแปนที่เราจะรู้ถ้าสแปนสูงขนาดองค์กรใหญ่มักจะเป็นราชการขนาดองค์กรเล็กมักจะเป็นบริษัททีนี้มันเกี่ยวอะไรกับการขนส่งใช่ไหมเอาดูนะถ้าเราจะไปราชการไปสถานที่ราชการเราต้องกำหนดเวลาอย่างหนึ่งถ้าเราจะไปที่บริษัทตามหมู่บ้านจัดสรรแล้วเขาเขียนป้ายหน้าบ้านว่าบริษัทรับทำนู่นนี่นั่นนั่นแหละเราก็ต้องเผื่อเวลาอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เตรียมการไม่เหมือนกันของก็ไม่เหมือนกันคนที่อยู่ low span คือคนที่อยู่ที่บริษัทที่ไปมีคนในบริษัทแค่5คนเนี่ยมักจะอยู่ในที่ที่ไกลๆแต่ว่าเข้าถึงได้เลยทันทีแต่ถ้าเกิดไปข้าราชการโอ้ขออภัยแต่ถ้าไปหน่วยงานภาครัฐราชการหรือเอกชนที่ใหญ่ๆที่ไม่ใช่พวกสตาร์ทอัพแน่นอนว่ารถติดนะแล้วก็เราอาจจะต้องได้รับออเดอร์ที่ต่างกันด้วยเราทำอะไรสักอย่างสมมติข้าวเหมือนเดิมเราทำข้าวมาบุญคองเขาสั่งข้าวเราไปที่กระทรวงมหาดไทยกับเขาสั่งข้าวเราไปที่ทาวน์แอนด์ทาวน์เป็นโฮมออฟฟิศที่ศรีวราทาวน์แอนด์ทาวน์เราจะทำอย่างไรต่างกันละทีนี้อ่ะกระทรวงมหาดไทยอยู่ตรงไหนทีมงานรู้ไหมกระทรวงมหาดไทยอยู่ตรงไหนกระทรวงมหาดไทยกับศรีวราทาวน์อินทาวน์คนละเส้นกันมันไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งเที่ยวรถใหม่เป็นรถ2คันแยกกันไปไม่สามารถจะวนจากพระราม9เลียบด่วนรามอินทราแล้ววกกลับมาที่กระทรวงมหาดไทยได้เราก็ต้องมีรถ2คัน2เส้นทางอย่างนี้แหละที่บอกว่ามันมีทั้งปัจจัยที่เราประเมินได้และเราต้องรู้ด้วยว่าเราคือบริษัทอะไรนะคะเราจะประเมินศักยภาพของตัวเองได้ภายในด้วย McKinsey 7Sอันนี้คือโครงสร้างหรือสตรัคเจอร์นะคะระบบการปฏิบัติงานหรือซิสเต็มนะคะซิสเต็มก็จะเป็นการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้นอกการจัดโครงสร้างให้เหมาะสมแล้วกลยุทธ์ที่ดีก็จะสามารถจัดระบบงานหรือ Work System ให้มีความสำคัญอาทิระบบบัญชีการเงิน Accounting Financial System นะคะซึ่งอาจจะมีบริษัทที่ใช้อย่างเช่น Thai Oracle นะคะทำบัญชีใช้ระบบในการติดตามคำสั่งซื้อนะคะระบบในการแก้ไขการต้อนรับด้วยหุ่นยนต์ระบบโดยการที่เป็นโรงงานอัตโนมัติอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้ก็คือ work system ก็มีความสำคัญนะคะระบบพัสดุนะคะเขาเรียกว่า supply system เพราะเราเอา supply เข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ information technology system คืออะไรคือเกี่ยวกับสารสนเทศที่เป็นข่าวสารออนไลน์และระบบติดตามประเมินผลคือ monitoring evolution system ก็จะเป็นระบบที่คอยตรวจสอบและประเมินผลตลอดในรถบรรทุกที่เป็นคล้ายๆคอนเทนเนอร์อย่างนั้นนะคะก็คือติดตามคอยมอเตอร์ริงได้ว่าอยู่ในเส้นทางหรือออกนอกเส้นทางหรือว่าที่ไปแล้วมันจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างเส้นทางหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือระบบการปฏิบัติงานก็ต้องนำมาเสริมใช้ให้เป็นประโยชน์นั่นเองค่ะบุคลากรนะคะทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กรองค์กรจะปังหรือไม่ปังเนี่ยส่วนหนึ่งมันขึ้นอยู่กับทรัพยากรมนุษย์อาจารย์บอกมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งนะมันเป็นส่วนใหญ่เลยแหละส่วนมากเลยแหละนะคะแล้วก็การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องของสตาฟล้วนๆนะคะคือบุคลากรทุกคนเราเรียกสตาฟเท่ากันหมดนะคะหรือเป็นออฟฟิเซอร์แม้แต่ CEO ก็เป็นออฟฟิเซอร์เพราะ CEO ย่อมาจาก Chief Executive Officer นะคะทีนี้การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความต้องการมนุษย์ในอนาคตความต้องการที่จะใช้บุคลากรโดยการตัดสินใจเกี่ยวกับคนพวกนั้นเนี่ยเ
ขาต้องวิเคราะห์อยู่บนพื้นฐานของกลยุทธ์องค์กรว่าเราเน้นกลยุทธ์อะไรเช่นโลคอสเราก็จะไม่รับพนักงานที่คอสเธอสูงมาตั้งแต่แรกเลยก่อนจะเข้าทำงานคุณก็เปลืองมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าโลคอสก็คือต้องโลคอสจริงๆเช่นบิ๊กซีโลตัสอย่างเงี้ยต้นทุนต่ำมันก็จะไม่มีพนักงานคนไหนไม่ว่าจะเป็นสำนักงานใหญ่หรือว่าตามสาขาที่เขาจะฟุ่มเฟือยที่เขาจะมีทัศนคติในการแบบว่ามาทำงานเราต้องถือแก้วสตาร์บัคเข้ามาทำงานด้วยวัฒนธรรมองค์กรมันก็ต่างกันไปเพราะว่าเป็นผลมาจากเชิงกลยุทธ์ของบริษัทนั้นๆนะคะอยู่บนพื้นฐานของกลยุทธ์องค์กรเป็นสิ่งกำหนดทิศทางให้องค์กรดำเนินไปให้ถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ว่าต่อไปเราจะเป็นอะไรในอนาคตเมื่อกี้ไงที่เราถามอยู่ใช่ไหมคะซึ่งจะเป็นผลให้กระบวนการกำหนดคุณลักษณะและการคัดเลือกจัดวางบุคลากรเนี่ยเราสามารถทำได้เหมาะสมยิ่งขึ้นนะคะอันนี้สตาฟก็บอกสแปนได้สแปน S P A N D ขอโทษไม่มีดีด็อก S P A N สแปนเนี่ยเราก็จะบอกได้เลยว่าอย่างนี้นะเรารู้แล้วว่าบุคลากรเขาเป็นยังไงเราไม่รู้หรอกเพราะเราแค่จัดเส้นทางมาดีลงานกับเขาแต่เราก็รู้เลยว่าถ้าองค์กรใหญ่บุคลากรย่อมเยอะอาจจะต้องการของจำนวนเยอะสมมติเราเป็นคนส่งทิชชู่ให้องค์กรฝ่ายจะซื้อขององค์กรไหนๆก็ต้องใช้ทิชชู่ทั้งนั้นน่ะใช่ไหมเบอร์รี่คลาร์กอะไรต่างๆนะคะก็สามารถจะไปกะเกณฑ์ได้ว่าเราจะต้องสต็อกเอาไว้สำหรับบริษัทที่มีสแปนอาจารย์พิกสอนไว้High span คือขนาดใหญ่มีคนเยอะ Low span คือขนาดเล็กมีคนน้อยนะคะต่อมา skill ทักษะความรู้ความสามารถอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับของที่เราสนใจในการขนส่งสักเท่าไหร่ข้ามไปนะคะส่วนรูปแบบการบริหารจัดการนะคะรู้ไว้สนิทก็ดีเหมือนกันถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะย้อนกลับไปที่ข้อที่5ให้นะคะรูปแบบการบริหารจัดการหรือสไตล์ในการที่ผู้บริหารเขาเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้ว่าอ๋อเขาอยู่กันแบบนี้นะสไตล์การเป็นอยู่ความเป็นอยู่เขาเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาหลัง5โมงแล้วเขาไม่มีใครเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายในแล้วก็ความเป็นผู้นำเป็นผู้นำที่มีภาวะผู้นำก็จะมีบทบาทในการต่อที่สำคัญต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กรได้เลยนะคะฉะนั้นผู้นำที่ประสบความสำเร็จจึงต้องกะเกณฑ์ไว้ว่าจะวางโครงสร้างให้เกิดจากค่านิยมองค์กรกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างไรด้วยการเชื่อมโยงระหว่างความเป็นเลิศที่ว่าเราผลิตอะไรได้เก่งแล้วก็พฤติกรรมทางจรรยาบรรณรวบรวม2อันนี้มาอินทิเกรตกันให้เกิดขึ้นก็จะช่วยให้เราสามารถมีสไตล์ในการปฏิบัติงานที่แฟกับลูกน้องมีจริยธรรมทางจรรยาบรรณอาชีพด้วยนะคะจรรยาบรรณวิชาชีพและสุดท้ายเดี๋ยวต้องกลับไปข้อ5ให้น่าจะได้อยู่เสร็จแล้วมาดูนะคะที่อาจารย์บอกไว้ตั้งแต่ต้นนี่ค่านิยมร่วมก็คือค่านิยมองค์กรร่วมกันและอาจารย์บอกเลยว่าเขาจะรับคนที่มีค่านิยมองค์กรคล้ายกันเหมือนกันเข้ามาอยู่ด้วยกันรวมกันไว้อย่างเช่นอาจจะไม่ทันข้อ5นะเอาข้อนี้เลยแล้วกันนะอย่างเช่นว่าที่บริษัทพูดชื่อได้ไหมไม่ต้องขอ IRB ใช่ไหมคะพูดชื่อได้ใช่ไหมคะพูดชื่อว่าอะไรนะธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่เวลาเขารับคนเข้าทำงานบริษัทต่างๆเนี่ยจะต้องหาเขาเป็นต้นแบบในการสมัครงานเพราะเขาจะสแกนคนเยอะมากแล้วเขาก็จะมีสินแสนั่งอยู่ด้วยในห้องสัมภาษณ์สินแสคนนี้จะดูโหงเหงแล้วก็สมัยนี้มันสามารถสัญญกรรมได้เขาอาจจะดูโหงเหงให้แล้วรับก็ได้สมัยก่อนเขาบอกว่าโหงเหงไม่ดีเขาไม่รับแต่คนนี้ข้างในอ่ะสมองโคตรดีเลยขออภัยดีมากเลยเนี่ยแล้วเสร็จละทีนี้ถ้าเกิดว่าทำหน้าสักหน่อยเนี่ยคิ้วตกนะหนังตาตกนะจมูกไม่มีเนื้อนะอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยเสริมได้อันนี้คือทุกคนที่อยู่ในธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่จะรู้ดีว่า
อย่างไรก็ตามเรายังเชื่อในเรื่องของดวงและโหงเหงตั้งแต่แรกเริ่มเพราะฉะนั้นคนในองค์กรนี้ก็จะมีค่านิยมที่คล้ายๆกันเป็นสายหมู่กันทั้งองค์กรนะคะอ่ะแต่ในนี้เขาอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าค่านิยมและบรรทัดฐานหรือนอมนะคะนอมสะกดอย่างนี้ N O R M นะคะค่านิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่วมกันโดยสมาชิกขององค์กรที่กลายเป็นรากฐานของระบบการบริหารและวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผู้บริหารภายในองค์กรอาจจะเรียกได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรนั้นมีรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรจากความเชื่อที่เหมือนกันแชร์ value เอาอีกแล้ว accent เพี้ยนแชร์ value นะคะ ความเชื่อค่านิยมที่มันเหมือนกันนี่แหละที่สายมูอ่ะชอบไปต้องมาขั้นตอนสุดท้ายในการคัดเลือกคนต้องมา end up with หรือจบลงที่สินแสบอกรับก็รับสินแสบอกไม่รับก็ไม่รับแต่เราสอบกันมาหน้าเลือดเลยนะสอบกันมาแทบเป็นแทบตายก็ดูโง่เหงที่สุดนะคะในที่สุดเดี๋ยวนี้ยังเป็นอยู่หรือเปล่าไม่ทราบนะคะอาจารย์ก็ผ่านประสบการณ์นั้นมานานมากแล้วค่านิยมที่สร้างรากฐานทางปรัชญาเพื่อทิศทางขององค์กรโดยทั่วไปแล้วนะความเชื่อมันจะสะท้อนให้เห็นบุคลิกภาพและเป้าหมายของผู้ก่อตั้งหรือ founderแล้วก็สะท้อนไปในเรื่องของสไตล์ S เมื่อกี้นี้ S สไตล์ก็คือผู้บริหารระดับสูงเขาก็จะมีบุคลิกภาพในแบบของเขาแล้วเขาก็สามารถจะอยู่ร่วมกับคนที่เขาเลือกมาได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาเลือกแล้วแสดงว่าค่านิยมมันจะต้องกลายเป็นแชร์ value หรือแชร์ value ค่านิยมรวมนั่นเองเมื่อค่านิยมและความเชื่อได้ถูกยอมรับทั่วทั้งองค์กรบุคลากรจะกระทำค่านิยมเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วกลายเป็นวัฒนธรรมที่เข้มแข็งโดยทั่วไปเข้มแข็งแล้วรู้จักไหมเอ่ยเซนทันนะคะเซนทันอันแรกอยู่ที่สาขาวังบุรพาเซนทันของเราก็เกิน25ปีแน่นอนไม่รู้กี่ปีโตโยต้า60ปีเกิน25ปีแน่นอนอะไรอีกที่เกิน25ปีธนาคารไทยพาณิชย์เขาเรียกว่าสยามกัมมาจนแบงก์สยามกัมมาจนก็คือแบงก์ครั้งแรกที่มีในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็ยูนิลีเวอร์ก็คือโรงงานทำสบู่ในสมัยรัชกาลที่5แล้วอะไรอีกที่มีเกิน25ปีเยอะมากมายแล้วเราล่ะ BTU ของเราเพิ่งฉลอง20ปีไปเมื่อปีที่แล้วเร็วๆนี้ที่ผ่านมาก็กำลังจะก้าวถึงปีที่25ในแผนระยะกลางระยะสั้นสิเนาะอีกไม่ถึง5ปีก็จะถึง25ขวบแล้วเพราะฉะนั้นเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนมีค่านิยมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแน่นอนค่ะและสำหรับวันนี้นะคะการขนส่งบทที่9เทปที่2ขอลาไปก่อนพบกันใหม่เทปแรกสวัสดีค่ะเมื่อคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02 800-6800-5